23กุมภาพันธ์2563นายสังคมค้าเชียงแสนนายอำเภอปายเป็นประธานเปิดงานดอกเมเมียวบานณลานปายครั้งที่2ณศูนย์เรียนรู้ของอำเภอปายบ้านป้าแหลงโดยมีนางอภรแสงโชติประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปายและนายเติมศักดิ์แสงโชติประธานศูนย์เรียนรู้ของอำเภอปายกล่าวต้อนรับงานดอกเมเมียวบานณลานปายครั้งที่2โดยการสนับสนุนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนและอำเภอปายเพื่ออนุรักษ์ดอกเมเมียวไว้ให้เป็นดอกไม้ประจำอำเภอปายและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนางอภรแสงโชติผู้ริเริ่มปลูกดอกเมเมียวได้กล่าวว่าดอกเมเมียวเป็นดอกไม้ที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่มาตั้งแต่สมัยโบราณและเกือบสูญหายไปจึงริเริ่มปลูกดอกเมเมียวอีกครั้งที่อำเภอปายซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอกเมเมียวจะบานสะพรั่งช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ออกดอกเป็นช่อเล็กๆสีชมพูขาวสวยงามมากโดยนางอภรแสงโชติตั้งใจที่จะอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ดอกเมเมียวไว้ให้เป็นสมบัติของคนอำเภอปายให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ปลูกสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอปายอย่างยั่งยืนแล้วก็อยากจะให้คนปายได้มีการปลูกและรณรงค์ให้ดอกเมเมียวบานสะพรั่งทั้งเมืองปายนะให้มีคู่กับคนปายเพราะเป็นดอกไม้ที่ส่งคุณค่ามากๆแล้วเป็นดอกไม้ที่เราไปสักการะบูชาแล้วเป็นดอกไม้ที่มีความหมายมากนะคะคำว่าสัทเทวตะเนี่ยจะประทับใจของคนอำเภอปายมากๆเลยนะคะถ้าใครได้บูชาก็จะได้เป็นเศรษฐีปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะคะที่เราจะได้บูชาดอกเมียวๆนะคะ